วนใครนะคะที่มองในด้านของราคาทองคำนะคะเห็นว่าเมื่อคืนนี้มีการขยับบวกขึ้นมาแล้วนะคะและที่สำคัญปัจจัยก็เริ่มน่าจะตื่นเต้นกันมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าผลการประชุมหรือว่าการคาดการณ์ก็ออกมาบรรดาผู้นำนะคะของทางฝั่งยุโรปก็มีการเริ่มย้ำแย้มมาแล้วว่ามาตรการต่างๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะกลยุทธ์การลงทุนเป็นอย่างไรนะคะเรามาพูดคุยกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสสิกโกฟิวเจอร์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกป่าค่ะคุณณัฐธีคะสำหรับแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานจะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,700 เหรียญ US Dollar ทอยออนซ์นะคะแล้วก็ถือว่ามีแรงขายทำกำไรออกมาแล้วก็รวมถึงราคาน้ำมันนะคะเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันก็มีการย่อตัวลงมานะคะตรงนี้ก็กดดันราคาทองคำให้มีการย่อตัวลงมาด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ราคาทองคำก็อยู่ที่บริเวณประมาณ 1,692 เหรียญ US Dollar ทอยออนซ์นะคะก็คาดว่าหลังจากที่ไปทดสอบแนวต้านแล้วก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาบ้างนะคะสำหรับแนวรับของวันเราก็ให้ที่ระดับ 1,688 เหรียญ นะคะเป็นรับแรกแล้วก็รับที่2ก็อยู่ที่บริเวณ 1,675 เหรียญ นะคะถ้าเป็นเงินบาทบ้านเราก็จะอยู่แนวรับประมาณ 24,950 แล้วก็ 24,750 นะคะส่วนแนวต้านนะคะก็ยังให้แนวต้านระดับเดิมนะคะที่บริเวณประมาณ 1,705 เหรียญแล้วก็ 1,715 เหรียญเป็นแนวต้านของวันนะคะถ้าเป็นเงินบาทก็จะตกอยู่บริเวณประมาณ 25,150 แล้วก็ 25,350 นะคะแต่ว่าในกรอบกว้างๆรายสัปดาห์นะคะโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อยังมีอยู่นะคะแต่ว่าในระหว่างทางนะคะก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาบ้างตามข่าวตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐต่างๆนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่กว่าที่คาดก็ทำให้ราคาทองคำก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,700 เหรียญได้นะคะสำหรับของสัปดาห์นะคะเราก็ให้แนวต้านที่ระดับ 1,725 เหรียญที่บริเวณประมาณ 25,450 บาทนะคะส่วนแนวรับจะอยู่ที่บริเวณ 1,650 เหรียญนะคะก็อยู่ที่บริเวณประมาณ 24,600 บาทนะคะแต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้ก็ยังให้นักลงทุนติดตามตัวการประชุมของทาง ECB นะคะว่าจะมีการเข้าซื้อพันธบัตรรอบใหม่หรือไม่นะคะในวันพฤหัสนี้นะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในวันพฤหัสและวันศุกร์นี้วันศุกร์มีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรด้วยค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณณัฐธีมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็เป็นกรอบการเคลื่อนไหวนะคะที่มาจากคลาสสิกโกฟิวเจอร์นะคะส่วน